ไปดูกันต่อครับเรื่องน้ำมันพ่นพิษราคาแพงณตอนนี้ครับคุณผู้ชมครับหลายคนอดควรกันจริงๆครับแล้วมันไม่ได้แพงแค่น้ำมันอย่างเดียวไปกระทบสินค้าบริการต่างๆรวมไปถึงเรื่องของความเป็นความตายครับตอนนี้ถ้าใครจะเสียชีวิตแล้วจะทำพิธีศพคุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่าค่าใช้จ่ายพุ่งสูงเลยทีเดียวครับคราวนี้ร้อนไปถึงคนตายจริงๆครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าเป็นร้านจำหน่ายโลงศพหลายแห่งนะครับในจังหวัดราชบุรีปรับเพิ่มขึ้นปรับราคายกแผงครับทั้งโลงศพก็ปรับขึ้นวัสดุอุปกรณ์ค่าฉีดทำศพรวมถึงค่าถ่านที่ใช้เผาศพเพิ่มขึ้นทุกอย่างครับผู้สื่อข่าวลงไปถามครับในมันโคฮุตนะครับเจ้าของร้านขายหีบศพในจังหวัดราชบุรีก็บอกว่าสาเหตุเพราะเนื่องจากว่าต้นทางเลยน้ำมันแพงครับทำให้ค่าขนส่งในการขนส่งเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นเดิมเนี่ยเคยรับลงมาขายใบละ 9,000 บาทตอนนี้ต้องขายใบละ 10,000 ครับนั่นหมายความว่าโรงศพแต่ละโรงเนี่ยเพิ่มขึ้น 1,000 บาทต่อโรงนะครับครับต่อมาครับวัสดุอื่นๆครับไม่ว่าจะเป็นโกดดอกไม้จันทร์ใบชาโดยเฉพาะการบูนครับใครจะไปคิดการบูนในการใส่ไว้กับศพตอนนี้การบูนเพิ่มขึ้นกิโลละ400บาทครับจากเดิมมาเป็นกิโลกรัมละขอไปเพิ่มขึ้นจากเดิม400ครับจากเดิมใน600ตอนนี้กิโลกรัม 1,000 บาทครับกิโลกรัมละ 1,000 โอ้โหดูแต่ละอย่างที่ดอกไม้จันครับ90บาทครับขอไป90สตางค์ออกมาเป็นตอนนี้1บาท50สตางค์นั่นหมายถึงว่าดอกไม้จัน100ดอกเนี่ย90บาทเดิมตอนนี้จ่าย150แล้วนะครับ90ทานเผาศพครับขึ้นอีกกิโลกระสอบละ200ครับจากเดิมขายกระสอบละ350ตอนนี้ขายกระสอบละ400ถึง500บาทเพราะว่าถ่านเริ่มหายากนะครับคนหันมานิยมใช้ถ่านกันมากยิ่งขึ้นถ่านเลยแพงขึ้นรวมไปถึงค่าจ้างฉีดศพครับแน่นอนก็ต้องมีเกี่ยวข้องกับการเดินทางมาทำพิธีกรรมต่างๆนะครับปรับเพิ่มขึ้นจากการฉีดครั้งละ 1,400 ตอนนี้เพิ่มเป็น 1,600 บาทแล้วนะครับเพราะต้องใช้น้ำมันในการนำคนฉีดศพเนี่ยมาในแต่ละวัดนั่นเองนะครับกระทบไปยันคนตายครับตอนนี้นะเพื่อน้ำมันแพงเนี่ยกระทบไปยันคนตายคนตายยังกระทบเลยทุกอย่างเลยล่ะมันขึ้นทุกอย่างก็อยากถ้าอยากให้น้ำมันมันลดราคานะจริงๆถ้าน้ำมันลดราคามันก็ลดละแต่คิดว่ามันก็ยากแล้วมองดูนะมันขึ้นไปเรื่อยๆกระทบไปหมดตอนนี้คุณมันโคโฮสเองก็บอกนะครับว่าสำหรับร้านของตัวเองเนี่ยถ้ามีชาวบ้านเสียชีวิตรายไหนก็ตามที่ยากจนไม่มีเงินเขาก็บอกว่ายินดีร่วมบริจาคให้เพราะว่าทำด้วยใจกุศลนะครับโดยจะขายลงศพไปด้วยแล้วก็ร่วมบริจาคไปด้วยนะครับเขาเรียกว่าทำทั้งทำบุญด้วยแล้วก็ทำการค้าไปด้วยครับ